สวัสดีครับขอส่งความรักความปรารถนาดีมาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคทั้งปวงนะครับก้าวข้ามผ่านอาการของโรคภัยไข้เจ็บทางจิตเวชต่างๆไปสู่สุขภาวะด้วยกันทุกๆวันเราจะมาดูในรายละเอียดและวิธีการดูแลรักษากันนะครับโรคนั้นคือโรคแพนิคหรือแพนิคดิสออเดอร์นะครับหรือโรคตื่นตระหนกนั่นเองนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตโดยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพรจิราปริวัชรากุลนะครับที่ท่านสอนอยู่วิชาจิตเวชศาสตร์ก็ขอบพระคุณข้อมูลจากท่านด้วยโรคแพนิคหรือโรคตื่นตระหนกนั่นนะครับเป็นอาการตื่นตระหนกหรือกลัวสุดขีดจนใจมันสั่นนะครับอาจเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ด้วยนะครับมันอาจจะเกิดครั้งแรกไม่นานแล้วก็อาจจะบ่อยขึ้นนะครับคราวนี้มันจะหายไหมแล้วก็จะมีการรักษาดูแลไงครับโรคแพนิคเนี่ยหรือแพนิคดิสออเดอร์นะครับจะเป็นในหายนะครับติดต่อกันเป็นเวลาเกิน1เดือนขึ้นไปโดยแต่ละครั้งเนี่ยจะมีอาการอยู่ที่ประมาณ 15-20 นาทีนะครับซึ่งมันส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันนะทำให้ไม่สามารถทำงานได้เป็นปกตินะครับหรือว่าอาจจะเลี่ยงจากอันตรายต่างๆเช่นถ้าเกิดกำลังขับรถอยู่แล้วมันเกิดแพนิคขึ้นมาใจสั่นตึกตักขึ้นมาคุมไม่ได้เนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่อาจจะเกิดอันตรายในการขับขี่ยวดยานพาหนะได้นะครับแล้วก็ไม่ทราบสาเหตุกระตุ้นโดยตรงด้วยนะครับส่วนจากการประเมินของแพทย์จิตแพทย์นะครับมันก็มีปัจจัยหลายๆตัวที่เป็นส่วนประกอบให้เกิดเป็นโรคแพนิคได้หนึ่งในนั้นก็คือปัจจัยด้านพันธุกรรมนะครับถ้ามีญาติสายตรงที่เป็นก็มีโอกาสจะเป็นแพนิคได้มากกว่าคนทั่วไปถึง5เท่านะครับนอกจากนั้นยังมีปัจจัยเรื่องชีวภาพของร่างกายแต่ละคนเองอีกคือระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยมันอาจจะทำงานไวเกินไปนะครับทำให้เกิดอาการใจสั่นอยู่ดีก็ตึกตักขึ้นมาเหงื่อแตกขึ้นมาทันทีนะครับโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปพบเหตุการณ์ที่น่ากลัวหรือตัวกระตุ้นอะไรเลยก็เกิดขึ้นได้เองนะครับบางท่านก็เกิดขึ้นในขณะที่หลับด้วยซ้ำตกใจตื่นขึ้นมาเลยนะครับจากอาการแพนิคแบบนี้นะครับคราวนี้มาดูถึงพบกันตั้งแต่อายุน้อยๆนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยตั้งแต่ 20-30 ปีขึ้นไปและโรคทางจิตเวชทุกโรคเนี่ยพบเร็วรักษาเร็วก็มีโอกาสที่จะหายได้นะครับหรือว่าโอกาสที่กลับมาเป็นซ้ำเนี่ยมีน้อยนะครับแต่ถ้ามาพบจิตแพทย์ตอนอายุมากแล้ว 40-50 ปีแล้วก็พบว่าอาการมันก็จะมีมากขึ้นนะครับเพราะว่าอาการของโรคเนี่ยมันคล้ายเคียงกับโรคอื่นบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันนี่เหรอมันคือแพนิคเพราะว่ามันก็มีอาการใจสั่นเหงื่อแตกง่ายนะครับหายใจลึกไม่พอบางทีก็แน่นหน้าอกเอ๊ะเราเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณหมอจิตเวชเท่านั้นจะเป็นผู้วินิจฉัยนะครับโดยการมีในเรื่องของการตรวจร่างกายทุกระบบให้ชัดเจนก่อนแล้วถ้ามันไม่เกิดปัญหาในระบบของร่างกายทั่วไปแล้วคราวนี้มันก็อาจจะเป็นเรื่องของโรคแพนิคซึ่งคุณหมอก็จะจัดยาแล้วก็ให้การรักษาต่อไปนะครับโดยที่รายละเอียดของโรคแพนิคนั้นนะครับคุณหมอเนี่ยจะต้องดูให้แน่ชัดนะครับว่าไม่ได้เป็นโรคอื่นมาก่อนนะครับอย่างเช่นโรคที่มันก่อให้เกิดอาการใกล้เคียงได้เช่นไทรอยโรคหัวใจหรือโรคอย่างนี้เป็นต้นนะครับการรักษาเนี่ยที่สำคัญก็มีการใช้ยานะครับเป็นหลักแล้วก็การทำจิตบำบัดประเภทที่ปรับความคิดและพฤติกรรมนะครับก็ยังรวมถึงการเจริญสติรู้จักผ่อนคลายตัวเองในการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลึกๆใจเข้าลึกๆช้าๆยาวๆหายใจออกผ่อนคลายยาวๆเบาๆเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนที่คุณหมอจะได้แนะนำให้กับผู้ฟื้นฟูนะครับแล้วก็สิ่งที่ควรจะหลีกห่างให้ไกลเช่นเดิมนะครับเหมือนกับจิตเวชด้านอื่นในทุกเพศเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำใ
อาการที่สงบเนี่ยรุนแรงและรักษายากมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องละเว้นสารเสพติดทุกประเภทรวมทั้งเหล้าเบียร์บุหรี่ด้วยนะครับการปฏิบัติตัวก็คือจะต้องดูแลตัวเองสม่ำเสมอนะครับก็คือว่ามีการทำจิตบำบัดแล้วผ่อนคลายตัวเองด้วยลมหายใจเข้าออกแล้วเนี่ยก็ยังมีการฝึกเบี่ยงเบนความสนใจตัวเองไปหาเรื่องที่ผ่อนคลายบ่อยๆนะครับเพราะว่าก็มีรายงานพบว่าถ้ามันมีตัวกระตุ้นในระยะนั้นมากๆอย่างเช่นมีความเครียดจากงานหรือว่าอุปสรรคฉุกเฉินอะไรมันก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่สะสมและมากระตุ้นให้เกิดการอาการแพนิคซ้ำได้นะครับก็ในท้ายที่สุดเนี่ยก็ทางจิตแพทย์เองก็ระบุว่าแพนิคนั้นหายได้นะครับแล้วก็ไม่ได้รุนแรงถึงกับชีวิตเสียชีวิตนะครับโดยการที่ดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็มีความหวังที่จะฟื้นคืนด้วยกันทุกๆคนทุกๆท่านถ้าเห็นว่าคลิปเหล่านี้เป็นประโยชน์ก็กดติดตามเพื่อจะได้ดูต่อเนื่องทุกๆวันอาทิตย์อังคารและพฤหัสที่ออกตอนใหม่นะครับแล้วพวกเราก็สามารถกดแบ่งปันให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นคนที่เรารักคนที่เราห่วงใยได้โดยการแชร์ออกไปแล้วก็ถ้าพวกเรามีความเห็นความรู้สึกอย่างไรอยากจะได้รับฟังจากพวกเราสามารถเขียนมาในกล่องความคิดเห็นด้านล่างในกลุ่มของเราหรือไลน์ส่วนตัวกับผมได้ที่ไกร SOS สะกดนะครับ KRAISOS ขอส่งพลังใจความรักความปรารถนาดีให้พวกเราทุกคนมีความสุขอยู่กับปัจจุบันขณะก้าวข้ามผ่านพ้นทุกอุปสรรคไปด้วยกันทุกๆวันทุกวันและพบกันในตอนหน้าครับสวัสดีครับ